แต่ยิ่งตอนนี้แบบว่าพระนางก็โสดทั้งคู่อย่างเงี้ยกระแสเชียร์ก็จะยิ่งกระแสเชียร์ผมกับเบลเหรออ๋อไม่ค่อยเห็นนะเห็นไหมเราต้องตามโซเชียลบ้างไม่ก็ไม่ค่อยเห็นนะจริงไม่เห็นข่าวก่อนหน้านี้เขาเสียตอนนี้ไปซอยกันไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกหรอเคยเห็นแต่ว่าอยากให้มีงานละครกับเบลอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้เห็นแต่ว่าเชียร์ให้แบบจีบกันเนี่ยไม่มีนะเพราะเห็นก็ส่วนใหญ่ก็เขาก็รู้แล้วเป็นพี่น้องกันเลยครับไม่มีโอกาสที่จะขยับขยื่นเลยหรอครับคุณโบ๊ทไม่รู้ว่าสนิทกับเบลอ่ะสนิทกับเบลจนแบบเป็นเหมือนน้องสาวแล้วอ่ะประมาณนั้นนะครับก็เลยไม่รู้ว่ายังไงต่อเหมือนกันหมายถึงว่าไปต่ออย่างนั้นมันแต่มันไม่ได้ไงมันเหมือนว่ามันเป็นเหมือนเบลเขาก็ทำงานกับผมมานานอ่ะกี่ปีแล้วเนี่ย5-6 ปี6-7 ปีนะกับเบลถ้าตอนถ่ายบุพเพตอนแรกเลยครับ6 ปีได้มั้งนานผมก็เลยไม่ได้คิดถึงตรงนั้นก็เลยแบบคุยกันไลน์หรือโทรศัพท์หรือเจอที่กองก็เหมือนคุยกับพี่คุยกับน้องอะครับกองเชียร์ยักย้ายเลยหรืออย่างต่อก็เชียร์ต่อไปก็ได้แต่ตอนนี้คือเราก็ยังคงนิ่งๆอยู่กับเรื่องหัวใจนะครับใช่ครับยังเหมือนเดิมเลยก็เหมือนกับเริ่มชินละเริ่มเหมือนกับว่าเมื่อก่อนก็ยังมีสาวๆเข้ามาบ้างนะแต่ว่าพอโควิดปุ๊บแบบสถานการณ์เปลี่ยนเลยแบบอยู่กับเพื่อนกับแบบเตะบอลฟิตเนสตีกอล์ฟอย่างเดียวเลยอ่ะครับก็ยังคุยกับรุ่นน้องเพื่อนบอกว่าหาแฟนให้หน่อยดีก็ยังมีเลยนะบางทีอ่ะมีแล้วจริงๆแต่ก็พูดเล่นๆกันแหละก็แบบเพราะเราเหงาไงเราก็แบบบางทีเราก็ไม่มีไงป่ะเราก็จริงๆมันเรื่องจริงก็ยังคุยกับน้องเลยน้องเพื่อนๆแซวกันเล่นๆอย่างเงี้ยสุดท้ายน้องก็ไม่ได้น้องมีมาหาพี่เราก็เรามีอารมณ์แบบนี้เหมือนกันถ้ามีแฟนก็ดีนะมีก็ได้แต่ถ้าไม่มีผมก็อยู่คนเดียวได้ครับก็มันชินแล้วอยู่จนเหมือนกับว่าก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มานานหลายปีครับพี่โป้มีสเปคตัวไหมคะไม่มีหรอกก็ชอบผู้หญิงสวยน่ารักปกติเหมือนผู้ชายทั่วไปแหละพี่เบลก็ตรงเบลก็ตรงเบลก็เป็นผู้หญิงที่สวยแล้วแต่เราทำงานกันแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับอย่างที่บอกแหละมาสนิทกันแล้วก็แบบมแล้วอ่ะจนแบบเหมือนเคยอยู่กับแฟนแล้วบางทีตอนแรกก็เขาหล่อเหลือเกินเขาสวยเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่พอเป็นแฟนไปแล้วเริ่มธรรมดามันกลายเป็นความผูกพันที่แบบคบกันเป็นแบบกันใช่ไหมมันจะเป็นฟิลนี้กับผมกับเบลผมก็มองเบลอย่างนั้นเหมือนกันก็คือตอนที่ยังไม่ได้ทำงานกันแบบต่อเนื่องเนี่ยก็มองเขาสวยมากเนี่ยตอนที่เห็นเบลนะแต่พอเราได้ทำงานกันไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ากลายเป็นแบบน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นอย่างนั้นไปแทนอะไรเงี้ยมากกว่าผมไม่ขึ้นเลยใช่ไหมครับรู้ไส้รู้พุงไม่รู้ทุกอย่างหรอกก็มันก็ไม่ถึงขนาดรู้ทุกอย่างของเบลเพราะว่าผมก็ยังให้เกียรติน้องแบบไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวหรือไม่ถามอะไรที่มันแบบเป็นส่วนตัวเลยทำงานด้วยกันเป็น6 ปีไม่เคยแบบคุยนอกเรื่องเลยนอกจากเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องในกองหรือว่าเรื่องแบบอย่างโควิดก็เป็นโควิดเป็นยังไงอะไรเงี้ยมากกว่าแค่นั้นเลยครับทำไมดูนิ่งๆเลยเชียร์ไม่ขึ้นอ่ะมันก็ไม่ขึ้นอย่างหรือไม่ขึ้นอ่ะ20 ปลายเนาะเราอ่ะก็ผมก็ยังกลัวอะไรอย่างงี้เออแต่งงานครอบครัวคิดคืออายุมันยังน้อยอยู่ก็เลยแบบมันยังมีเวลาอีกนานครับเออตอนนี้ก็มาแล้วก็29 30 ร้อยขึ้นเลข3ก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้ขึ้นเลข3ก่อนแล้วเราก็ค่อยเริ่มคิดนะครับเพราะยังอยู่ในวงการเนี่ยไม่ใช่หรอกเอาจริงมันไม่คิดเพราะว่าผมก็เข้าใจด้วยแหละว่าคือเราก็เหมือนกับโตแล้วเราก็ผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะเราก็เลยรู้สึกว่ามีก็มีได้ถ้าเราเจอคนนั้นน่ะเราก็มีได้เราก็พร้อมที่จะอยู่กับเขาอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันชินแล้วแค่นั้นเองเดี๋ยววันนึงถ้าเจอคนคนนั้นมันก็คงใช่ครับนิยามพบใครๆเกรทวอลิมารินพรเคยคุยกับเขาไหมคะนิยามไม่เคยคุยเรื่องความรักกับเกรทก็คุยกันแต่แบบเจอในกองก็คุยกันเรื่องเฮฮาทั่วไปครับเกรทเป็นยังไงครับเหมือนกับนิยามคือเขาก็จะแบบจะรอเจอที่คือท่านชายท่านชอบกันได้จริงๆแต่พอถ้าเกิดไม่ใช่เขาก็จะแบบอยู่ของคนเดียวใช่มันก็ผมผู้ชายในปัจจุบันนี้ที่แบบอายุ20 ปลายอย่างผมอ่ะนะ เขาก็จะคิดอย่างนี้แหละผมว่าเขาก็คือแบบ
หมือนกับบางทีเขาอาจจะคบเจอใครแล้วก็เลิกมันก็อาจจะแบบเหนื่อยหน่ายก็ได้กับคือมันยังไม่เจอแบบคบแล้วมันอาจจะแบบมันทุกอย่างมันลงตัวเขาก็อยู่คนเดียวก็ได้นี่หว่าผมก็เลยเชื่อว่ามันก็มีคนที่คิดอย่างผมในปัจจุบันนี้เยอะอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคือก็ในเมื่อเราทำงานเราอยู่คนเดียวได้ก็อยู่ไปถ้าเจอคนที่ทำให้เราแบบสบายใจก็ถึงอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่สบายใจเราก็ต้องเลิกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วถ้าวันนั้นมาถึงถ้ามันเจอคนที่ใช่แล้วแต่งเลยไหมครับพี่โป๊กผมก็คงผมไม่อยากแต่งงานนะอยากอยู่กันเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆมากกว่าถ้าเจอคนนั้นนะแต่ก็ไม่รู้ไงก็เนี่ยถึงบอกว่าเขาเป็นเรื่องปัจจุบันนี้ในความคิดตอนนี้ไงแต่ปัจจุบันไอ้อนาคตมันเป็นอาจจะเป็นอาจจะแต่งก็ได้หรืออาจจะอยู่คนเดียวอย่างนี้จนแก่ก็ได้นะครับเพื่อนในแก๊งรอบตัวเขามีกันหมดไหมคะมีทั้งมีแล้วก็ไม่มีด้วยแล้วก็บางคนก็มีตอนนี้ก็เลิกแล้วแล้วก็ไปตีกอล์ฟด้วยกันหรือว่าไปกินข้าวฟิตเนสด้วยกันเนี่ยก็มีอีกอะไรเงี้ยครับก็มีใช่ใช่ก็มีทั้งเพื่อนโสดแล้วก็บางทีก็เขาก็ไม่โสดแต่เขาก็มาอยู่ในกลุ่มกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยก็มีหมดอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้เหงาอะไรมากนะครับหลายคนเลยอยากเฝ้ารอนะว่าผู้หญิงของโป๊คนนั้นจะเป็นใครผมก็รออยู่เหมือนกันก็รออยู่เหมือนกันแต่ถ้ามีก็พี่โป๊ก็คือแกรนด์โอพินนิ่งใช่ไหมเปิดมาเปิดมาเดี๋ยวจะงุกงิบไว้ยังเด็กอยู่หรือเปล่าไม่มีตอนนี้พบอ๋อไม่ได้เลยหรือเปล่าคือผมไม่ชอบคบเงียบๆเอาจริงๆผมเป็นคนอย่างนั้นผมเป็นคนแบบคุยกับใครแล้วผมชอบแบบพิสูจน์ว่าเขารักเราด้วยอยากจะมีอะไรหมายถึงว่าเปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือแบบอยู่กันเงียบๆแล้วก็รักกันได้อะไรเงี้ยผมจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราอาจจะคิดว่าไม่อยากเปิดเพราะเดี๋ยวแบบอยากแน่นอนว่าแฟนคลับอาจจะห่วงเราอะไรไม่กลัวเรื่องผมไม่ได้กลัวเรื่องว่าใครจะมองยังไงแต่แค่ว่าบางทีก็พิสูจน์ใจอะไรหลายอย่างผมรู้สึกว่าถ้าคนที่เข้าใจผมและอยู่กับผมได้เขาก็ต้องเป็นคนที่แบบจิตใจก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยที่รักเราในแบบนี้อะไรเงี้ยได้แล้วถ้าไม่อยากแต่งงานแล้วเรื่องลูกอะคะเคยมีความลูกไม่ได้อยากมีลูกครับคือไม่มีคือต่อให้แต่งงานก็จะไม่มีลูกใช่ครับอันนี้คือคิดเป็นแผนนึงเราตั้งไว้อีกคนไม่ได้ตั้งไว้เพราะคิดว่าการมีลูกก็อาจจะเป็นไม่ได้สิ่งสูงสุดในชีวิตไม่ได้เป็นความสุขที่สุดอะไรเงี้ยครับมีลูกก็เราก็อาจจะมีห่วงเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็อยู่คนเดียวได้ก็ควรจะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยในความรู้สึกถ้ามีลูกแล้วก็เรารู้สึกเป็นห่วงมากกว่ามันจะเป็นทุกข์มากกว่าเหมือนมันจะเป็นโจทย์ที่ยากสินะคะคือตอนนี้กว่าจะเจอผู้หญิงคนนั้นก็ยากแล้วกว่าจะเจอผู้หญิงที่คิดเหมือนเราอีกใช่ไงก็เลยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวก็ได้มันแก้ไขสมการหลายต่อแล้วครับพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างครับไม่ครับก็อยู่กับแม่2คนใช่ครับแล้วพี่สาวก็มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วอย่างเงี้ยผมก็อยู่กับแม่นี่ครับก็เลยไม่ได้แม่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องผมจะมีใครบ้างไม่สนใจเลยครับใช่โอ้โหคือปล่อยสละเนาะใช่แม่ไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวแล้วมันโสดแล้วได้ยังไงพี่โป๊กโสดได้ยังไงเราก็เป็นอิสระในการทำอะไรก็ได้นี่ครับหมายถึงว่าเราก็บางทีมีแฟนเราก็อาจจะต้องแบบก็ต้องดูแลเขาด้วยอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องเอาใจใส่เขาแคร์เขาอะไรอย่างนี้ครับแต่มันก็ดีนะครับมันก็มีเพื่อนคู่คิดอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่คนเดียวก็อิสระไปไหนทำอะไรเราก็ไม่มีห่วงที่จะต้องแบบเฮ้ยเขาจะเสียใจเขาจะแบบรอเราไหมหรืออะไรเงี้ยครับข้อดีมันก็ประมาณนี้ครับแต่ไม่ถึงขั้นห่วงกับส่วนพี่เขาไม่ได้ห่วงผมก็เปิดโอกาสตลอดแต่แค่มันไม่มีแค่นั้นเองโอเคโอเคขอบคุณค่ะ